สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนสงสัยกันหรือเปล่าว่าในยุคที่มีทั้งเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าและประชากรที่เริ่มพิถีพิถันในการบริโภคมากขึ้นจึงทำให้ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆสำหรับการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตที่เพียงพอต่อประชากรโลกและลดต้นทุนพร้อมช่วยทุ่นแรงให้กับเหล่าเกษตรกรจะมีเทคโนโลยีสุดล้ำอะไรนั้นไปชมกันเลยถ้าคุณไม่อยากพลาดวิดีโอใหม่ของเราอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเลยค่ะรถปลูกข้าวสำหรับชาวเอเชียการปักต้นกล้าเพื่อปลูกข้าวด้วยแรงงานมนุษย์นั้นเป็นอะไรที่เหน็ดเหนื่อยและหนักหนาเอาการเลยด้วยเหตุนี้เหล่าเกษตรกรและนักประดิษฐ์ในประเทศญี่ปุ่นจึงได้มีการคิดค้นรถสำหรับปักต้นกล้าในนาข้าวโดยเฉพาะเพื่อช่วยทุ่นแรงและร่นเวลาในการทำงานให้กับชาวนาในประเทศก่อนจะส่งต่อเทคโนโลยีนี้ไปยังชาวนาประเทศอื่นๆทั่วเอเชียวิธีใช้ก็เพียงแค่ใส่ต้นกล้าตรงท้ายรถตามจำนวนที่ต้องการแล้วเคลื่อนรถในแปลงตามปกติในระหว่างนั้นกลไกด้านใต้ของรถก็จะหยิบต้นกล้าออกมาแล้วปักลงดินไปเรื่อยๆอย่างง่ายดายแถมรถปลูกข้าวบางรุ่นยังมีระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติด้วยนะเพียงแค่เซตระบบผ่านทางเท็บเล็ตและรถก็จะทำการเคลื่อนที่และปลูกข้าวโดยอัตโนมัติทันทีโดยที่เราไม่ต้องออกแรงเลยสักนิดเดียวโดรนเพื่อการเกษตรปัจจุบันโดรนถือว่าเป็นเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญในหลายๆด้านจนทำให้เหล่าเกษตรกรที่เล็งเห็นถึงคุณสมบัติในการแทรกซึมพื้นที่ต่างๆของโดรนและนำมาประยุกต์ใช้กับการเกษตรในด้านต่างๆทั้งการเก็บเกี่ยวข้อมูลมวลรวมของไร่เพื่อตรวจสอบคุณภาพของดินและพืชผลในเชิงลึกแบบเรียลไทม์การหว่านเมล็ดการรดน้ำหรือบำรุงโดยไม่ต้องใช้แรงงานมนุษย์ซึ่งเหมาะกับไร่ที่มีบุคลากรน้อยแถมเป็นการลดต้นทุนในระยะยาวด้วยและทุกฟังก์ชันที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นสามารถควบคุมได้ง่ายๆผ่านทางสมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ด้วยนะไม่แน่นะแน่นาคตโดรนเพื่อการเกษตรอาจจะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมที่สามารถช่วยทุ่นแรงในด้านการเกษตรมากขึ้นเราอาจจะได้เห็นโดรนที่สามารถเตรียมดินได้เหมือนรถแท็กเตอร์หรือไม่ก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องออกแรงหรือใช้เครื่องมือใหญ่ๆเลยก็ได้การเพาะปลูกในอวกาศสถานีอวกาศนานาชาติถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่เหล่านักวิจัยทางด้านอวกาศจากหลายๆประเทศจะมาทำการค้นคว้าสิ่งต่างๆภายใต้ความกว้างใหญ่ของอวกาศและแน่นอนว่าวิธีการเพาะปลูกท่ามกลางอวกาศก็เป็นอีกหนึ่งในโครงการที่เกิดขึ้นบนสถานีอวกาศแห่งนี้โดยสิ่งที่เหล่านักวิจัยจะต้องทำถ้าอยากกินผักสดโดยไม่ต้องหอกกลับไปยังโลกก็มีตั้งแต่วิเคราะห์การหยั่งรากของพืชในสภาวะไร้น้ำหนักกำหนดแสงที่ใช้ทดแทนแสงอาทิตย์ให้พอเหมาะตรวจสอบสารปนเปื้อนเฉพาะในอวกาศที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและคิดค้นระบบการเพาะปลูกและเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีที่สุดสำหรับบริโภคเพื่อประทังชีวิตในอวกาศระยะยาวถึงแม้ว่าโครงการนี้จะฟังดูไกลตัวไปมากโขแต่สำหรับเหล่านักบินอวกาศที่คิดถึงอาหารสดเหมือนที่กินบนโลกแล้วมันมีความหมายต่อพวกเขามากเลยนะและมันก็มีประโยชน์ในอนาคตอีกหลายร้อยปีข้างหน้าถ้าเราต้องย้ายอาณานิคมไปอยู่ดวงดาวอื่นจริงๆรถเก็บเมล็ดฟักทองเมล็ดฟักทองถือว่าเป็นของทานเล่นที่ทั้งอร่อยเคี้ยวเพลินไม่มีไขมันและราคาไม่แพงด้วยนะแต่การจะลำเลียงฟักทองทั้งลูกเพื่อไปคว้าเมล็ดออกที่โรงงานคงจะเป็นอะไรที่หนักอึ้งลองคิดดูสิว่าถ้าเราสามารถขนออกจากไร่ไปได้แค่เมล็ดคงจะประหยัดค่าขนส่งไปมากเลยด้วยเหตุนี้จึงได้มีการคิดค้นรถที่สามารถเก็บเกี่ยวและชำแหละเอาเมล็ดฟักทองออกมาได้ภายในเครื่องเดียวกันในประเทศออสเตรียซึ่งตัวรถจะมีวงล้อพิเศษที่เต็มไปด้วยเหล็กแหลมเพื่อใช้จิ้มฟักทองที่กองเป็นแถวๆให้ขึ้นมาในรถก่อนจะผ่านกลไกการกระทบผลของมันและเอาเมล็ดไว้อย่างเดียวจากนั้นเปลือกฟักทองก็จะถูกปล่อยทิ้งออกมานอกรถแถมยังมีท่อชนิดพิเศษเพื่อเทเมล็ดฟักทองที่ได้ใส่ในรถบรรทุกเพื่อทำการขนส่งต่อไปอย่างง่ายได้ถือได้ว่าเป็นการลดขั้นตอนการผลิตเมล็ดฟักทองได้อย่างแยบยลแม้ว่าเราอาจจะรู้สึกเสียดายเนื้อฟักทองก็ตามทีรถกำจัดวัชพืชด้วยพลังงานไฟ
วัชพืชถือว่าเป็นปัญหาที่น่ากลัวอย่างหนึ่งสำหรับการเพาะปลูกเลยถ้าหากไม่กำจัดก่อนจะปลูกแล้วก็จะส่งผลต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของพืชได้ดังนั้นวิธีการกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูกที่ได้ผลดีที่สุดแถมไม่ต้องออกแรงและไม่ต้องใช้สารเคมีนั่นก็คือการเผาถึงจะเป็นวิธีที่โหดร้ายไปสักหน่อยแต่มันก็เป็นวิธีที่ทำให้เซลล์ของวัชพืชสิ้นฤทธิ์ทันทีโดยบริษัทเฟมอินจิเนียริ่งจำกัดได้ผลิตรถแท็กเตอร์พ่นไฟในชื่อเครื่องหมายการค้าว่าเรดดากอนในกระบวนการเผาไหม้ของเครื่องนี้จะใช้เชื้อเพลิงที่คิดค้นขึ้นเป็นพิเศษซึ่งไม่มีสารตกค้างเหมาะสำหรับไร่ที่ปลูกพืชผลแบบออร์แกนิกแถมยังใช้ต้นทุนที่น้อยกว่าด้วยนะการเกษตรใต้น้ำการปลูกพืชใต้น้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับการสรรหาพื้นที่เพาะปลูกใหม่ๆโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนพื้นที่ป่าเพิ่มเรามักจะคุ้นเคยกับการเพาะเลี้ยงพืชน้ำจำพวกสาหร่ายกันอยู่แล้วแต่คราวนี้สิ่งที่จะนำมาปลูกมันไม่ใช่สาหร่ายแต่เป็นผักใบเขียวอย่างที่เราทานกันเป็นประจำเนี่ยแหละโครงการนำร่องนี้ได้เกิดขึ้นในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนอกชายฝั่งอิตาลีโดยจะตั้งโดมชนิดพิเศษที่มีชื่อเรียกว่าไบโอสเฟียไว้ใต้น้ำจากนั้นก็จะวางระบบแปลงทั้งหมดภายในโดมเพื่อทำการเพาะปลูกเหมือนเรือนเพาะชำทั่วไปส่วนการรดน้ำนั้นก็จะใช้น้ำเค็มระเหยตามความร้อนของแสงแดดที่ขึ้นไปควบแน่นบนหลังคาโดมจนค่อยๆหล่นลงมากลายเป็นน้ำจืดสำหรับใช้รดน้ำในที่สุดถึงจะเป็นไอเดียที่ดีแต่ระบบนี้ยังต้องใช้เวลาในการทดสอบเพิ่มเติมถ้าจะขยายขอบเขตการใช้งานให้กว้างขวางขึ้นตามเป้าหมายที่วางไว้การเพาะปลูกด้วยน้ำทะเลแนวคิดที่จะนำน้ำทะเลมาใช้ในการเพาะปลูกนั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นไอเดียที่ดีแต่น่าเสียดายที่บนโลกนี้ดันไม่มีพืชผักชนิดไหนที่สามารถทนทานต่อเกลือปริมาณมากขนาดนี้ได้เลยทำให้ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้จนกลายมาเป็นเรือนกระจกชนิดพิเศษอย่างที่ทุกคนเห็นนี่แหละโดยท่อใต้ดินจะลำเลียงน้ำทะเลเข้ามาในระบบแล้วนำมาระเหยเพื่อแยกเกลือออกจากนั้นไอ้น้ำที่ได้จะถูกทำให้เย็นจนกลายเป็นน้ำจืดสำหรับทำการเพาะปลูกต่อไปถึงจะเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจและสามารถตัดปัญหาน้ำจืดไม่เพียงพอในบริเวณพื้นที่ใช้ฝั่งได้แต่ระบบนี้ต้องใช้ต้นทุนที่สูงพร้อมกับต้องสร้างความเข้าใจในการใช้งานให้กับเกษตรกรท้องถิ่นอย่างละเอียดและต้องใช้เวลาอีกนานเลยในการพัฒนาการปลูกผักด้วยน้ำทะเลให้มีความสมบูรณ์ที่สุดฟาร์มบอทสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมทำไร่คงเกิดความรู้สึกที่อยากจะลองปลูกผักจริงๆดูบ้างแต่ของจริงมันดันไม่ง่ายเหมือนในเกมนี้สิเลยทำให้รอรี่อารอนสันนักศึกษาเอกวิศวะเครื่องกลได้เริ่มสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่จะทำให้การปลูกผักนั้นเป็นเรื่องง่ายนั่นก็คือเจ้าฟาร์มบอทนั่นเองซึ่งมันสามารถทำได้ทุกอย่างในบริเวณแปลงผักเล็กๆที่เราเตรียมไว้ตั้งแต่ฝังเมล็ดรดน้ำถอนวัชพืชไปจนถึงตรวจสอบคุณภาพดินและเราสามารถตั้งค่าการใช้งานล่วงหน้าให้มันทำงานอัตโนมัติตามที่เราระบุเอาไว้ได้ด้วยปัจจุบันรอรี่ได้เปิดบริษัทเพื่อผลิตและวางจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มแลบของเขาโดยหวังว่านี่จะเป็นอนาคตของเกษตรกรรมและถึงแม้ว่าราคาของสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้จะยังมีราคาที่สูงแต่รอรี่ก็มีเป้าหมายที่จะพัฒนาฟาร์มบอทรุ่นต่อๆไปให้มีราคาที่ผู้คนสามารถเอื้อมถึงได้เห็นอย่างนี้แล้วก็อยากให้พี่แกมาเปิดตลาดที่เมืองไทยบ้างดูนะเนี่ยเครื่องกำจัดวัชพืชด้วยเลเซอร์ในปัจจุบันได้มีการนำเลเซอร์มาใช้งานในหลายๆด้านแม้กระทั่งการเกษตรที่กำลังนำมาพัฒนาเพื่อใช้ในการกำจัดวัชพืชที่ขึ้นระหว่างการเพาะปลูกเพื่อให้มีประสิทธิภาพที่ดีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีด้วยคุณสมบัติของเลเซอร์ที่สร้างความร้อนมากกว่า60องศาจนสามารถแผดเผาและทำลายได้ลึกถึงรากและย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปในที่สุดแต่ปัญหาขนาดใหญ่ที่เหล่านักวิจัยที่ต้องแก้ไขให้ได้นั่นก็คือมันสามารถทำลายวัชพืชจนไม่เหลือซากได้ขนาดนี้ถ้าเกิดมันเผลอยิงไปโดนพืชที่ปลูกไว้เข้าแล้วก็สภาพมันก็คงเละตุ้มเป๊ะไม่ต่างกันเท่าไรพวกเขาจึงได้พัฒนาตัวอัลกอริทึมเพื่อป้อนข้อมูลของวัชพืชชนิดต่างๆเพื่อให้อุปกรณ์สามารถเล็งเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและแม่นยำยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ประสบความสำเร็จด้วยนะหุ่นยนต์ทำไรผลงานจากเหล่าอาจารย์และนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยซิดนีย์
ที่ได้พัฒนาหุ่นยนต์และซอฟต์แวร์สำหรับการเพาะปลูกอย่างเต็มรูปแบบจนกลายมาเป็นหุ่นยนต์ขับเคลื่อนทั้งหมดรุ่นต้นแบบ2ตัวที่มีชื่อว่าRipper และ Ladybird ที่สามารถลุยได้ทุกสภาพพื้นดินแทรกซึมได้ทุกพื้นที่และใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์โดยฟังก์ชันหลักๆของหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีทั้งรดน้ำใส่ปุ๋ยเก็บข้อมูลของพืชผลได้ในเชิงลึกเพื่อวิเคราะห์ระบบการทำงานให้ตัวเองแต่พวกเขาก็จะพยายามเพิ่มฟังก์ชันต่างๆเพื่อให้มันสามารถทำงานได้อย่างครบวงจรทั้งตัดแต่งกิ่งหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตว้าวสุดยอดไปเลยนะเนี่ยลองคิดดูสิถ้าเจ้าเครื่องนี้สมบูรณ์แบบเมื่อไรแล้วก็มันจะพลิกโฉมเกษตรกรรมของโลกไปตลอดกาลเลยก็ได้ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ